ข่าวดีแชร์ได้เด็กๆร่วมกันทำความดีเก็บขยะข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับคลิปการปลูกฝังการทำความดีเพราะคำสอนที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ละดัดยากมันมีอยู่จริงน้องๆหนูๆรู้รักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะรังนี่แหละค่ะที่หากมองผิวเผินก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมในโรงเรียนที่มักเกิดขึ้นทุกโรงเรียนแต่สิ่งนี้คือการสอนให้เด็กๆรู้รักสามัคคีมีน้ำใจซึ่งกันและกันพร้อมให้เด็กสร้างสำนึกจิตอาสาโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมคะครูและเด็กๆช่วยกันนำเศษใบไม้ทิ้งลงในถุงดำนี่แหละค่ะการศึกษาที่ไม่ได้อยู่แค่ตัวหนังสือแต่เป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้ปฏิบัติจริงเกิดประสบการณ์จริงด้วยนั่นเอง